ครับกับกระสู่ Music Impression ครับยังอยู่กับอภุษฎีนะครับอภุษฎีครับช่วงนี้จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่แล้วค่ะครับคุณอากลับมานานกลับต้องกลับมาอยู่กี่เดือนกลับมาคือแล้วแต่ค่ะบางทีมันมีงานอีเวนต์มันมีอะไรเนี่ยค่ะแล้วเอาแน่ไม่ได้บางทีอย่างคราวที่แล้วเนี่ยกลับมา5เดือนมาอยู่กลับมา5เดือนเลยเหรอครับค่ะอยู่5เดือนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปคราวนี้กลับไป2เดือนแล้วกลับมานี้ใหม่คุณอามีธุรกิจที่นู่นไหมครับหรือว่าไม่มีอะค่ะก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเหมือนกันค่ะเขาไปทำก็ไม่มีหรอกก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่นเหมือนกันครับก็ไปอยู่ครอบครัวแล้วก็ค่ะแล้วก็กลับมาไปมาครับคุณอาครับพูดถึงคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นวันที่26เมษายนนะครับ26เมษายนนี้นะคะที่ TOTแจ้งวัฒนะเป็นเขามีฮอลล์สำหรับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเขาเป็นห้องประชุมใหญ่อะไรเงี้ยครับก็จุคนได้ประมาณ670670เพราะนั้นเพราะฉันรีบจองตั๋วนะคะรีบจองเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขาเปิดให้จองแล้วที่ทายทิเก็ต26เมษายนนะครับมีกี่รอบครับคุณอาก็ตอนแรกเนี่ยคือมีรอบเดียวคือวันที่26แต่ว่าถ้ามีคนไปเยอะๆนะคะไปดูเยอะๆนะคะขอสองรอบนะคะขอเพิ่มสองรอบกับบางทีก็อยากจะนะเล่นคอนเสิร์ตนะครับใช่ค่ะแต่นี้เป็นคอนเสิร์ตของ Coffee Pers โดยตรงอย่างคราวที่แล้วเราไปเป็นเกสต์ให้เขาใช่ไหมคะนี่เป็นคอนเสิร์ตครบ35ปีนะคะไปดูมีอะไรแปลกๆใหม่ๆไม่ใช่เราจะร้องแต่เพลงสากลอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ร้องเพลงCoffee Persอย่างเดียวเราจะร้องเพลงสากลด้วยแล้วก็มีไลน์แลกหลากหลายเลยนะคะมีแขกรับเชิญไหมครับมีแขกรับเชิญเป็นคุณเศรษฐาศิราชายาแล้วก็คุณกวางกมลชนกค่ะคุณกวางจะขึ้นมาร้องเพลงใช่ค่ะคุณกวางนี่ยังสวยอยู่เลยยังสวยตอนนี้รู้สึกว่าได้ข่าวว่าจะกลับมาแสดงละครอีกแล้วยังสวยมากเลยยังสวยสวยมากๆไม่บอกคุณกวางก็ชวนพี่น็อตมาด้วยซิตี้โฟร์เลยใช่ค่ะก็มีแขกรับเชิญคือคุณเศรษฐาแล้วก็คุณกวางกมลชนกค่ะอาพุทธครับเดี๋ยวมีคำถามของรายการเราครับคือคำว่า Music Impression เนี่ยอยากให้อาพุทธลองขยายความของในความรู้สึกของอาพุทธครับคือจะถามความเหมือนกับความประทับใจหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับว่าเกี่ยวกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเหมือนกับเป็นวิญญาณของเรามันเป็นคือทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าตื่นออกมาไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนเอาเป็นห้องเลยนะคะอยู่ถ้าอยู่ห้องนี้ก็จะเปิดเพลงเปิดวิทยุเปิดอะไรก็แล้วแต่มาในครัวก็เปิดในครัวคือมีทุกที่จะเสียงดนตรีเนี่ยจะมีทุกห้องเลยจะมีอยู่ทุกห้องมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันขาดไม่ได้อะเหมือนกับขาดไม่ได้เกิดตื่นเช้าขึ้นมามันขาดอะไรไปอย่างมันรู้สึกมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยพอมีเพลงแล้วมันโอ้รู้สึกชื่นใจมันความสุขมีความสุขมากก็คิดว่าก็สรุปว่าสรุปใจความว่าคือแบบมันเป็นวิญญาณของอภุตแล้วเพลงดนตรีครับก็จริงๆก็นักดนตรีทุกคนนะครับคุณอาครับก็ดนตรีก็เปรียบเสมือนร่างกายวิญญาณของเราใช่ใช่นะเรามีทุกวันนี้ได้นะครับก็เพราะดนตรีใช่นะครับจริงๆนะคะคือทุกชาติทุกภาษาเนี่ยหรือว่าคนถ้าเราไปเห็นใครที่แบบว่าเครียดๆหรืออะไรถ้าเราลองเปิดเพลงให้เขาฟังสิแล้วเขาก็จะดีขึ้นนะทุกอย่างจะผ่อนคลายใช่ค่ะใช่บางทีไม่ต้องพูดก็ได้เราไม่ต้องพูดแค่เสียงดนตรีแล้วก็มีความสุขใช่ครับคุณอาครับค่ะนี่เป็นเกียรติมากคุณอามานะครับผมมีนี่เมื่อกี้รูปนี้สวยจังถ่ายคุณอาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้ทีมงานวิ่งลงไปอัดมาให้เร็วจังครับเร็วจังแต่ต้องให้คุณอาเซ็นให้ผมนิดหนึ่งครับได้ค่ะนะครับเป็นเกียรติกับรายการครับว่าคุณอามาเยือนมีสิ่งอิมเพรสชั่นครับต้องวันไหมวันที่ไหมไม่ต้องไม่นะครับคุณนะครับนะครับให้ผู้ชมบ้านดูนะครับสวยไหมคะครับออกทางรายการ Music Impression ก็เป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ
คุณอาพุษฎีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตของคุณอา26 เมษายนนะคะที่ TOT ค่ะครับจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับต้องรีบจองนะครับเพราะว่ามีที่นั่งแค่เท่าไหร่ครับคุณอา670เองค่ะ670ที่นั่งนะครับแต่อยากได้2รอบนะต้องรีบจองจะได้เพิ่มรอบเปิดเชิญนะคะครับเดี๋ยวคุณอามีเพลงทิ้งท้ายให้เราตายเลยค่ะเป็นเพลงของ The Hot Pepper Singer เหมือนกันชื่อเพลงเพลงนี้เป็นเพลงผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินค่ะทำนองจีนเพลงนี้เพลงเด็กของ Hot Pepper เลยคือถ้าไปร้องที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องขอเพลงนี้หัวใจสลายค่ะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณอามากครับค่ะสวัสดีค่ะไปฟังเพลงจากคุณอาพุษฎีเอื้อเฟื้อนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการช่วงต่อไปครับ